พญานาคนิมิตกายพาหลวงปู่ชอบข้ามฝั่งโขงไปลาวครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบกำลังเดินทุดงอยู่ฝั่งไทยเลาะเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำโขงท่านอยากข้ามไปวิเวกฝั่งลาวแต่บริเวณนั้นไม่มีผู้คนและเรือแพท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เกิดนิมิตว่าจะข้ามไปฝั่งลาวดีหรือไม่ซึ่งท่านได้เล่าไว้ดังนี้ท่านคิดในใจว่าจะข้ามไปฝั่งลาวดีหรือไม่เพราะตอนนั้นท่านเพิ่งออกธุดงค์ในตอนต้นพรรษาการในคืนนั้นก็ปักกลดอยู่ริมฝั่งน้ำเฮียงเจริญภาวนาและในนิมิตนั่นเองร่างของมนุษย์หนุ่มก็ปรากฏขึ้นเขาเดินเข้ามากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์เขากล่าวกับหลวงปู่ชอบว่าได้ทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปแสวงวิเวกในฝั่งลาวปวงข้ารู้สึกปิติอย่างยิ่งจึงใคร่ขอนิมนต์พระคุณเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นเพื่อโปรดสัตว์ผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากความหลงผิดด้วยเถิดหลวงปู่ชอบก็ได้น้อมรับในนิมิตด้วยความดุษฎีเขาจึงจากไปรุ่งเช้าเสร็จภัตตกิจแล้วจึงรวบรวมบริขารออกเดินทางไปยังฝั่งแม่น้ำเฮียงใกล้กับแม่น้ำโขงหลวงปู่ชอบทอดสายตาออกไปลำน้ำเฮียงทุกอย่างเงียบสงบสายลมพัดพลิ้วผ่านผิวน้ำทันใดก็ปรากฏว่ามีเรือลำน้อยลำหนึ่งพุ่งตรงมาฝั่งที่ท่านยืนอยู่คนพายวาดหัวเรือเข้ามาอย่างจงใจพอหัวเรือชนตะลิ่งคนในเรือก็ร้องว่านิมนต์บนเรือเถิดพระคุณเจ้าหลวงปู่จึงถามว่าจะไปทางไหนกันล่ะโยมชายหนุ่มเจ้าของเรือก็ตอบว่าจะไปฝั่งลาวยินดีรับท่านไปฝั่งนู้นหลวงปู่จึงลงเรือลำนั้นท่านเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าคนในเรือใบหน้ายิ้มแย้มไม่ตีกริยานอบน้อมต่อท่านเป็นพิเศษเรือลำนั้นพุ่งตรงออกจากฝั่งตัดลำน้ำเฮียงเข้าสู่น้ำโขงดิ่งตรงไปยังประเทศลาวเรือจอดสนิทหลวงปู่ชอบก็ประคองบาทและบริขารเดินขึ้นไปบนฝั่งครั้นถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็จะหันมาให้พรโยมเจ้าของเรือก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยนอกจากเวิงหวางและความสงบเงียบของน้ำแต่ในกลางแม่น้ำโขงนั้นเองก็ได้ปรากฏร่างของจระเข้ตัวใหญ่ลอยฟ้องอยู่กลางแม่น้ำโขงหันหัวมาดูหลวงปู่ตาแจ๋วท่านกำหนดจิตลงไปยังจระเข้ตัวนั้นจึงพลันได้รู้ว่านั่นคือนาคราชแปลงเป็นคนและเรือมารับสู่ฝั่งลาวเมื่อถึงฝั่งก็กลายเป็นจระเข้ให้รู้เป็นในในท่านจึงทดสอบเดินขึ้นจากฝั่งไปไกลพอสมควรพอหันหน้ามาก็เห็นจระเข้ตัวนั้นมองดูอยู่อย่างอาลัยอาวรณ์ท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้แล้วกล่าวว่าเอาล่ะเราขอบใจที่ท่านเป็นภาระให้เราข้ามมาฝั่งนี้ได้เราเดินต่อไปเองได้ท่านจงอย่าห่วงเราเลยเสร็จสิ้นคำกล่าวจระเข้ก็ชูหัวขึ้น3ครั้งแล้วหมุนตัวกลับหายไปแม่น้ำโขงในพริบตาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระญานาคเป็นพุทธมามกะตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังดำรงเป็นพุทธมามกะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ